ก็ได้เวลาของการฟังธรรมกันก็ฟังด้วยดีย่อมมีปัญญาหรือได้ปัญญาฟังยังไงฟังให้ดีเขาเรียกให้น้อมเข้าไปสู่ชีวิตแล้วก็พิจารณาว่าสิ่งนั้นมีประโยชน์ไหมหรือว่าสิ่งนั้นมีโทษไหมอันนี้สำคัญคำว่าประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์อยู่ตรงไหนใช่อยู่ตรงไหนหาให้เจอเราคิดสิ่งสำคัญก็อยู่ที่การวางกำหนดปัจจุบันไปสู่อนาคตทุกอย่างจึงมีวันต่อไปที่เจริญขึ้นได้ก็เพราะเราได้เตรียมวันนี้เพื่อวันพรุ่งนี้แต่ขณะเดียวกันเราก็ได้ใช้ชีวิตในปัจจุบันด้วยบางคนคาดเคลื่อนไปชีวิตปัจจุบันเพื่ออนาคตอย่างเดียวแต่ทิ้งปัจจุบันชีวิตผิดผิดเราพูดแต่อนาคตแต่เราทิ้งปัจจุบันไม่ได้เราพูดแต่ปัจจุบันแต่ไม่เตรียมการอนาคตและพรุ่งนี้จะทำยังไงวันต่อไปจะอยู่ยังไงใช่แสดงว่าสองอย่างนี้มีความสำคัญมากถึงมากที่สุดเพราะนั่นคือชีวิตที่เรากำลังใช้และกำลังดำเนินสองคำ ชีวิตที่เรากำลังใช้เราใช้อยู่ที่ไหนอยู่ปัจจุบันและกำลังดำเนินไปสู่อนาคตฟังให้ชัดนะสองคำเรากำลังใช้ชีวิตอยู่ในปัจจุบันและกำลังดำเนินไปสู่อนาคตมันโยมจะปลูกอะไรก็ตามเราก็ทำอยู่ในปัจจุบันแต่กำลังเตรียมการสู่อนาคตเราก็หวังไว้ว่าจะได้ออกดอกออกผลหรือเป็นร่มเงาหรือเป็นต้นไม้ใบแล้วแต่หรือเป็นผลแล้วแต่แต่อย่าทิ้งชีวิตในปัจจุบันก็บอกฉันรักเธอในอนาคตนะฟังแล้วดูมันกับมันยังจับต้องไม่ได้ฉันรักเธอในปัจจุบันจับต้องได้แล้วอนาคตยังมีต่อไหมก็ยังต้องมีต่อจะรักหรือไม่ก็อยู่ที่การเตรียมชีวิตในปัจจุบันว่าเราจะอยู่กันยังไงใช้ชีวิตร่วมกันแบบไหนเราจะต้องทำอะไรคำว่าอะไรคือทำอะไรก่อนอะไรหลังไม่ใช่ว่าอะไรก็ทำได้หมดไม่ใช่นะมีอะไรก่อนและอะไรหลังทำไมต้องมีบัตรคิวเพื่อจัดระเบียบเพื่อความเรียบร้อย
เห็นไหมงั้นอะไรก่อนอะไรหลังและอะไรที่บอกช่างมันมีอย่างนี้ด้วยเหรอมีแล้วบางอย่างช่างมันไม่ได้ไม่ได้ปล่อยประละเลยไม่ได้เพิกเฉยไม่ได้อาจจะหมดตัวอาจจะมีภัยหรืออาจจะต้องสูญเสียไม่ว่าอะไรเราตอบไม่ได้คนเราจึงมีการสูญเสียเยอะด้วยการเพิกเฉยก็มีด้วยการไม่ขนขวายก็มีและด้วยการทำที่ไม่รู้วันไหนก่อนหลังหรือไม่มีวิธีจัดการอย่างเป็นระบบระเบียบใช้ความไว้ใจที่ไม่มีการตรวจสอบอ้างว่าเป็นญาติอ้างว่าเป็นน้องอ้างว่าเป็นพี่อ้างว่าเป็นเคยอ้างว่าเป็นหลานอ้างว่าเป็นลูกตกลงถามก่อนว่าจะทำธุรกิจแบบมืออาชีพที่ไม่ผิดพลาดหรือจะทำแบบช่างมันถ้าเลือกช่างมันก็เตรียมเสมอกับเจ๊งในอนาคตและอาจจะไม่ใช่เจ๊งธรรมดามีหนี้ผูกพันให้ด้วยถึงอาจจะถูกฟ้องโดยเราคิดไม่ถึงว่าจะเกิดเรื่องนี้เห็นไหมคิดไม่ถึงหรอไม่คิดใช่ไหมทำไมไม่คิดให้มันถึงล่ะเรียกว่าการจัดการเตรียมการใช้ไม่ได้มีเท่าไหร่ก็แล้วแต่หมดได้หมดได้ที่จะมาบอกว่าสิ่งที่ไม่ให้ยืมมีอยู่สามอย่างหลักใหญ่หนึ่งรถไม่ให้ใครยืมเดี๋ยวไม่เหตุผลสองปืนไม่ให้ใครยืมสามเมียไม่ให้ใครยืมตมาไม่ได้พูดเล่นแล้วฟังเหตุผลด้วยเพราะรถถ้าเจออาจจะต้องติดคุกโดยเราเป็นเจ้าของถ้าสิ่งนั้นมันเลวร้ายถ้าไม่เกิดเรื่องขั้นต่ำคือฆ่าสิบล้อแต่ถ้าเกิดเรื่องเสียทรัพย์สินมีคดีหรืออาจจะติดคุกถ้าโยงยายไปถึงคดีค้ายาเกิดเพื่อนมันเอาไปให้เพื่อนอีกครั้งหนึ่งบอกยืมสักวันครึ่งวันเนี่ยมันก็มากพอที่จะทำเรื่องให้เรากินไม่ได้นอนไม่หลับและต้องมีคดีไปชนคนทำยังไงเจ้าของรถให้เขายืมเขาจะเชื่อเราหรือว่าเป็นการยืมหรือสมคบคิดยังตอบไม่ได้ท่านต้องถูกตรวจสอบทุกอย่างเรียบร้อยนอนไม่เป็นสุขแล้วสองปืน
ให้คนยืมปืนของเล่นหรือปืนเอาไปยิงเท่ากับเรากำลังให้ปืนเขาไปยิงคนนะหรือพกไปเที่ยวเหรอพกไปโก้โก้นั่นเหรอพกไปโชว์เหรอไม่ได้กฎหมายเขาไม่เขียนไว้อย่างนั้นบางทีก็ให้อยู่ชั่วในบ้านด้วยซ้ำไปการพกพาไม่อนุญาตก็มีนะแล้วแต่ชนิดแต่การให้ยืมอาวุธรอยมือเรามีชื่อทะเบียนเรามีแล้วถ้าเกิดไปมีเรื่องขึ้นมาบอกที่ว่าเราไม่เกี่ยวเราไม่เดือดร้อนตำรวจจะไม่สอบสวนเราเป็นไปไม่ได้ดีไม่ดีเขาโยงเราจนเราจะต้องไปนอนคุกก่อนจะให้ประกันหรือไม่อีกเรื่องหนึ่งไม่ใช่เรื่องเกรงใจไม่ได้จะบอกข่าวซวยใช่ไหมจะบอกใช่ก็ได้ไม่ใช่ก็ได้ถ้าเราไม่ให้ผิดใจก็ผิดใจไปสิไม่ต้องไปสนยืมเงินไม่ให้แล้วก็ไม่ต้องคบกันก็ไม่ต้องคบกันก็จบก็ดีคบกันแค่นี้ยืมไม่ได้ก็ไม่ต้องคบกันก็ไม่ต้องคบจบใครชอบพูดคำนี้ก็ไม่ต้องคบยืมไปไม่คืนก็จบอยู่ดีใจแคบเอามายืมเงินเขาไม่ให้มาโกรธเขาเฮ้ยเราผิดตรงไหนผิดเพราะเรามีเงินไม่ให้ยืมเอ้าฉันเหนื่อยมากระเป็นกับตายต้องให้คุณยืมเหรอฉันต้องเก็บไว้ใช้ครอบครัวความจำเป็นหรือเราต้องไปบากหน้ายืมเขาพอเราถึงความจำเป็นที่ต้องใช้พอไปยืมต้องเสียดอกนะเกรงใจเขาหน้าบางโอ้เลิกอย่าไปแบกความรู้สึกอย่างนั้นว่าเราผิดไม่เอาไม่ต้องไปสนความรู้สึกแบบนั้นจบนี่สองนะหนึ่งการยืมรถถ้าไปขนยาเมื่อไหร่หรือไปเอารถไปยิงคนใช้เป็นรถยืมไปยิงคนรถนี้ก็เกี่ยวไปปล้นขนยาไปชนแล้วบอกหนีอ้าวเวรหรือทิ้งรถไว้เจ้าของรถหรือไปถูกค่าปรับเวลายืมเขาต้องทำเวลาอยู่แล้วเครียดเต็มที่เดี๋ยวจะไม่ทันบ้างเดี๋ยวจะต้องไปโน่นไปนี่เหยียบเต็มที่อยู่แล้วอุบัติเหตุอีกเกิดยืมไปแล้วก็เกิดอุบัติเหตุแล้วคนนั้นตายด้วยอีกโอ้โหหมดทั้งรถทั้งเพื่อนไปยับไปด้วยกันแล้วใครรับผิดชอบบอกสวยเอ้าดีไม่ดีครอบครัวก็โทษเราด้วยดูเขาตายก็เพราะรถคุณเฮ้ยเห็นไหมสองให้ยืมปืนไม่ใช่ของให้ยืมต้องไม่ให้ยืมเด็ดขาด
แม้เขาขโมยไปยิงใครเราก็ยังต้องรับผิดชอบเพราะเราคือเจ้าของชื่ออาจจะแก้ต่างว่าปืนนี้ถูกขโมยไปต้องไปแจ้งความว่าหายก่อนถ้าไม่หายก็แจ้งความยังไม่แจ้งความเขาว่าเรากำลังแก้ตัวเพื่อให้พ้นผิดเกิดไปยิงคนมีเส้นมีสายเจ้าหน้าที่โอ้โหตายใช่ไหมชีวิตเราหมดไปเลยอนาคตคดีมาอุตส่าห์จะสร้างบ้านสุดท้ายชีวิตมันไม่ใช่แล้วแล้วก็ข้อที่สามไม่ให้ยืมเมียเอ้าเฮ้ยยืมเมียหน่อยวันนี้พาไปควงให้คนดูเมียเองสวยเกิดไปกินไปเมาขึ้นมาแล้วมันมองเป็นพี่จ๋าขึ้นมาแล้วเรียบร้อยหรือคนก็เอาไปพูดจากันมันไม่ใช่ของยืมนะสามอย่างนี้จับไว้เฮ้ยเพื่อนไม่เป็นไรยืมไปควงหน่อยเดี๋ยวออกงานเดี๋ยวมาคืนเอาทำมันก็แหวนไปได้แล้วคนที่มันพูดอย่างนี้ก็คบไม่ได้อยู่แล้วไม่ได้ไปงานเกิดน้ำเมาเข้าไปแล้วก็โอ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้สามอย่างนี้มีแต่เสียกับเสียไม่เป็นมงคลหนึ่งให้ยืมรถถ้าพลาดขึ้นมาแล้วหรือแค่เอารถไปซื้อยาก็โดนแล้วโดนจับรถไปด้วยเห็นไหมดูให้ดีมีปืนให้เขายืมอ้าวเดี๋ยวก็ซัดทอดมาอยู่แล้วชื่อมีอยู่แล้วเมียห้ามใครยืมอายเขาไม่ได้หรือผิดพลาดขึ้นมาแล้วมันไม่สนิทใจกันตะขิดตะขวางใจกันและดีไม่ดีก็ต้องมาฆ่ากันเองกับเพื่อนอีกวันข้างหน้าจำไว้นะสามอย่างนี้ไม่ใช่ของยืมจบถ้าไม่อยากจะสูญเสียเดือดร้อนหรือให้เกิดคดีความหรือภัยอย่าไม่เอาแค่นั้นจงอยู่อย่างผู้ไม่ประมาทอยู่อย่างผู้มีสติอยู่อย่างผู้มีปัญญาอยู่อย่างผู้ที่รู้จักปัจจุบันและอนาคตจำไว้ชีวิตเราต้องอยู่กับปัจจุบันและอนาคตจะอยู่ร่วมกันสองอย่างทำอะไรอยู่กับปัจจุบันแต่ให้คิดถึงอนาคตโยมจำธรรมะกันนี้ไว้ทำอะไรให้อยู่กับปัจจุบันแต่ให้คิดถึงอนาคตถ้าไม่คิดถึงอนาคตเราอาจจะประมาทจะบอกช่างมันไม่ได้แล้วแต่ไม่ได้นี่ไม่ใช่ปัญญาเลยสองคำหรือเสียงดูโอ้โหชีวิตมันเป็นการพนันหรือวันนี้ต้องเสียงกันเสียงดวงเอ้าระวังอนาคตจะหายไปเพราะปัจจุบันที่กำลังทำแบบนี้ทีนี้มองเห็นไหมอนาคต
อนาคตอยู่ไหนอยู่ข้างหน้าอดีตอยู่ไหนอยู่ข้างหลังปัจจุบันอยู่ไหนอยู่นี่ถูกต้องเราจะมากล่าวไม่ผิดอนาคตอยู่ไหนอยู่ข้างหน้าอดีตอยู่ไหนอยู่ข้างหลังมันผ่านมาแล้วเหลือเพียงความทรงจำแต่ปัจจุบันคือกำลังเกิดขึ้นอยู่จะเกิดอะไรขึ้นอยู่ที่เราทำอยู่ที่เราพูดอยู่ที่เรากำลังคิดอยู่ที่เรากำลังกำหนดชีวิตเราว่าเราจะอยู่เพื่อพรุ่งนี้หรืออยู่เพียงแค่วันนี้และไม่อยากมีพรุ่งนี้น่ากลัวเนาะฟังแล้วบางคนคิดไม่คิดอะไรเลยออตามเขาหมดเขาชวนไปตีก็ไปไม่ได้คิดถึงคุกตารางไม่ได้คิดถึงว่าต้องเจ็บตัวไม่ต้องคิดถึงว่าตัวเองจะต้องตายไม่ต้องคิดถึงพ่อแม่ต้องเดือดร้อนหรือเปล่าไม่คิดถึงบอกคิดถึงอนาคตบ้างแต่จงใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันฉะนั้นอย่าทิ้งปัจจุบันที่มีอนาคตจะมาใช้สองอย่างทุกวันนี้เมื่อก่อนใช้แต่ปัจจุบันที่ไม่เอาอนาคตบางครั้งใช้แต่อนาคตแต่ไม่เอาปัจจุบันก็คิดแต่อนาคตจนลืมเวลาสิ่งมีค่าของเราปัจจุบันพอเราสูญเสียสิ่งนั้นไปเราถึงรู้ว่าทำไมเราจึงเมื่อก่อนเราน่าจะมีความสุขกว่านี้เดี๋ยวยมลองฟังดูเผื่อได้คติเหมือนคนไม่เห็นสิ่งใกล้ตัวแล้วก็บอกว่าทุกอย่างไม่ใช่หน้าที่จะทำเฉพาะที่เป็นหน้าที่ของเราเฉพาะเท่านั้นจริงๆไม่ควรคิดอย่างนี้บางครั้งอาจจะต้องคิดอย่างนี้มันมีสองคำอย่างเช่นเรื่องสามีภรรยาแล้วกันบอกทุกอย่างเป็นงานของผู้หญิงในบ้านหมดนอกบ้านคืองานผู้ชายถ้าแบ่งงานกันนะภรรยาเคยทำงานบอกลาออกจากงานใช่มาอยู่บ้านมาดูแลฉันมาทำความสะอาดมาเป็นแม่บ้านพอแต่งงานปุ๊บความรู้ปริญญาโทเอกกลับมาเป็นแม่บ้านไม่จำกัดสิทธิ์ตรงนี้เพราะฉันรักเธอผู้หญิงก็ยอมฉันก็จะทำเพื่อเธอทุกอย่างบทบาทเปลี่ยนแล้วเนาะจากชีวิตที่เราคิดอะไรได้เยอะตอนนี้คิดแค่ว่าบ้านหลังนี้สะอาดหรือยังมีขี้ฝุ่นไหมเสื้อผ้าซักหรือยังเมื่อไหร่สามีจะกลับมาเตรียมกับข้าวหรือยังถูกไหมถูกในมุมหนึ่งของแม่บ้านแต่คนมันไม่เท่ากันไม่เหมือนกันแต่ถ้ามองในมุมนี้ก่อนพอผู้ชายกลับมาก็บอกพอกลับมาในบ้านเขารู้สึกว่าทุกอย่างเขาไม่เกี่ยวอะไรเลยกลับมาเขาจะต้องใช้เมียละเธอหยิบน้ำมาเธอถอดรองเท้าเธอซักรองเท้าทุกอย่างเลยไม่เห็นคุณค่าเห็นเขาว่าเขาทำแค่หน้าที่รู้ว่านี่กำลังอะไรหายไปความเข้าใจความเอาใจใส่มันหายไปแล้วจากนั้นภรรยาเราไม่ได้แต่งตัวไม่เหมือน
ผู้หญิงข้างนอกที่เขาแต่งตัวดูแลสวยภรรยาเราปล่อยตัวเสื้อผ้าก็ไม่แต่งแถมยังอุ้มท้องอีกเกิดลูกอีกเลี้ยงลูกลูกก็ร้องอีกรำคาญอีกบางทีทำไงให้มันเงียบๆซะพรุ่งนี้ต้องไปทำงานเธอเป็นแม่ต้องให้เด็กเงียบเรากลับมองว่านี่คือหน้าที่ของเขาหน้าที่ของเราคือเอาเงินหาเงินมายมด้วยความสุขนี่หายไปแล้วนะมันหายไปตั้งแต่เข้าใจแบบนี้เลยอย่าเข้าใจแบบนี้เด็ดขาดผู้หญิงก็เหมือนกันถ้าไปเป็นแม่บ้านพอพ่อบ้านไปทำงานข้างนอกต้องมองว่าเงินเอาเงินมาเอาเงินมาเอาเงินมาทำไมเอาเงินมาทำไมได้แค่นี้เอาเงินมาเขาจะเริ่มรู้สึกว่าเราไม่ได้รักเขาเลยพูดแต่เรื่องเงินไอ้พ่อบ้านนี้กลับมาก็มองแต่ว่าทุกอย่างทำเรียบร้อยอย่างหน้าที่ทำแล้วก็แล้วไปมันเริ่มไม่ใช่ทั้งสองฝ่ายนะแต่ถ้าเติมความรักเข้าไปมันจะเปลี่ยนบรรยากาศเพิ่มความเข้าใจเข้าไปเราก็เมียเราตอนนี้ดูไม่ได้แต่งตัวมองมุมใหม่เขายอมเสียสละความโสดความสวยชีวิตของเขายอมเพื่อสละมาอยู่กับเราเขาทิ้งทุกอย่างเพื่อมาเป็นแม่บ้านมานั่งหุงข้าวซักผ้าเนี่ยหรอหน้าที่เหรอจำกัดความแค่นี้เหรอเลี้ยงลูกเหรอมันใช่ส่วนหนึ่งไงแต่มันไม่ใช่ทั้งหมดต้องยอมแล้วว่าเขาทำเพื่อครอบครัวไงมองเอ็นก่อนเขายอมอุ้มท้อง9เดือน10เดือนเราไม่เห็นว่าเขายอมเพื่อจะมีลูกให้เติมเต็มครอบครัวแต่คุณกลับมองว่าดับวันเขาเธอยิ่งไม่สวยนะเธออ้วนไปเธอปล่อยตัวเธอไม่แต่งตัวเธอเห็นไหมนี่เริ่มความไม่เข้าใจในสิ่งที่ใกล้ตัวว่าเขาทำทุกอย่างเพื่อเราเขาพยายามประหยัดทุกอย่างเพื่อเราแล้วเขาจะแต่งทำอะไรวันๆก็เลี้ยงลูกเช็ดบ้านกวาดบ้านถูบ้านซักผ้าอะไรทุกอย่างเห็นไหมอย่าจะพูดว่าเป็นแม่บ้านนะหรือว่าบางครอบครัวก็ใช้มีคนใช้นะอีกแบบแต่ชี้เห็นก่อนว่ามันมีจุดเดี๋ยวเอาไปประยุกต์ใช้กันเองมองให้เห็นถ้าเราไม่เห็นว่าเขากำลังทำเพื่อเราตรงนี้เราไม่เข้าใจแล้วมันไม่เริ่มทัศนะอะไรทัศนะเริ่มไม่ดีแล้วมองว่าเป็นหน้าที่มันเอาก็ดูแล้วดูลูกเลยลูกร้องทำให้เงียบแล้วบ่นอะไรหรอกดูดิพอไปมองคนอื่นเขาแต่งหน้าแต่งตาสวยเขามีความรู้มีการศึกษาเขาทำงานทำการดูเมียเราดิวันหนึ่งอยู่แต่บ้านรอแต่เงินเราทัศนะมันเริ่มเปลี่ยนรู้ไหมว่าเขาสละเพื่อเราทุกอย่างแล้วนะเอาไหมกลับมาดูหันกลับมาตั้งท้องแทนเมียไหมมาเลี้ยงลูกดูสิกว่าจะผ่านสักวันหนึ่งมันร้องกี่ครั้งต้องชงนมกี่ครั้งต้องเช็ดเช็ดเยี่ยวกี่ครั้งวิธีมันปวดตรงไหนตัวร้อนตรงไหนเด็กภูมิมันยังอ่อนอยู่ห่างไกลได้ไหมไม่ได้นอนก็ต้องอยู่ใกล้เอาสิไหนต้องไปซักผ้าตากผ้ารีดผ้าถูบ้านเช็ดบ้านกวาดบ้าน
เรามองว่านี่คือหน้าที่ใช่ไหมแต่คุณไม่ว่าเขากำลังเสียสละทำให้บ้านหลังนี้น่าอยู่ครอบครัวที่อบอุ่นเห็นไหมทำไมมองไม่เห็นแต่ถ้ามองเห็นนี่โอ้กลัวกลับมาเมียเราดูเผลอหลับไปโอ้น่าสงสารเนาะดูหลับไปกับลูกคงเหนื่อยหน้าดูเลยเดี๋ยวสวัสดิ์หยุดงานเนี่ยเราจะช่วยดูให้เป็นการเติมเต็มตรงไหนรู้หรือเปล่าความรักความเข้าใจความเอาใจใส่ความละเอียดอ่อนแต่ถ้ามองอีกมุมหนึ่งมันจะไปอีกแบบเลยนะแค่บอกให้หยิบของนิดเดียวก็มีเรื่องนะเอ้าเราไม่หยิบเองอ่ะของใกล้ๆเอาก็เธอยืนตรงนั้นเอ้าไม่หน้าที่ฉันไหมเห็นไหมเรื่องนิดเดียวก็จะให้มีเรื่องปวดหัวตัวร้อนบอกอาการไม่ค่อยดีไปหาหมอกินยาไปเถอะเดี๋ยวก็หายแล้วอย่าเรื่องมากเลยสิ้นเปลืองเปล่าๆถ้าพูดอย่างนี้แล้วรู้ไหมว่ามันเริ่มคุณเริ่มไม่แคร์ว่าความรู้สึกเบื้องต้นไม่ได้แล้วนะมันเริ่มแล้วเริ่มต้องมองอีกแบบหนึ่งว่าโอ้ดูเขาไม่เคยล้างจานก็ต้องมาล้างจานเขาจบปริญญาตรีโทเขายอมสละเพื่อเราขนาดนี้โอ้โหดูที่เขาจากเคยสวยเขาต้องปล่อยตัวขนาดต้องมานั่งเลี้ยงลูกเราเขาต้องอุ้มท้องกว่าจะมีลูกให้กับเราโอ้โหโอ้ถ้าคิดอย่างนี้นะรักตายเลยแต่ถ้าคิดอีกแบบนึงนะเริ่มเบื่อเริ่มมองว่าคุณค่าภรรยาน้อยลงอันนี้คือตัวอย่างหรือภรรยาบางคนก็เริ่มหงุดหงิดแล้วจ้องแต่เงินอย่างเดียวแค่นี้นะเขาก็เริ่มจะมองถึงบอกจะไปไม่รอดกันทำยังไงเนาะที่มันเห็นค่าซึ่งกันและกันอย่าคิดแค่ว่าเป็นแค่หน้าที่เพราะเราลงเอยคำว่าความรักไม่ใช่นะชีวิตคู่หรือแค่หน้าที่แต่มาไม่ใช่หน้าที่นะความรักใครบอกความรักคือหน้าที่ไปไม่รอดนะความรักคือความเข้าใจการอยากจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแต่ต้องเข้าใจไงว่านี่เขายอมสลับเป็นแม่บ้านแล้วนะอย่าไปว่าเขานะว่าอ้วนนะเดี๋ยวนี้นะเธอก็แค่บอกนิดหน่อยเดี๋ยวนี้เธออ้วนเธอรักษานิดหน่อยนะเดี๋ยวอ้วนแล้วลำบากจะมีโรคนะต้องพูดในแนวนี้ไม่ว่าเธอไม่สวยนะฮะเธอเป็นพาโลแล้วนะเห็นไหมถ้ากลับกันล่ะพอแต่งงานเสร็จให้ผู้หญิงไปทำงานผู้ชายเป็นแม่บ้านแทนนะไหมมีเวลาแต่งตัวไหมนะเอาเลี้ยงลูกอุ้มลูกเอาที่แต่งเดี๋ยวสักครู่ลูกก็ฉี่ใส่แล้วเอ้าสักครู่ใส่จะแล้วเอ้าเดี๋ยวก็ตัวร้อนเดี๋ยวก็ร้องเอ้าเดี๋ยวตั้งหม้อข้าวอยู่เอ้าเดี๋ยวก็จะทอดปลาเอ้าร้องเดี๋ยวเอ้าโอ้ยแล้วยิ่งถ้าเพิ่งคลานได้แล้วโอ้โหต้องเอาเชือกผูกขาเลยละนอนจะนอนไม่ได้เลยกลางคืนกลางวันไม่รู้นอนตอนไหนอ่ะเด็กอ่ะมันร้องได้ทุกเวลาใช่ไหมแล้วเรารู้ไหมว่าเขาปวดท้องต้องทามาหิงแผลไหนต้องกวาดปากแบบไหนไม่รู้ก็ต้องไปถามโอ้ไม่ง่ายนะถึงบอกโอ้ลองสลับกันดูไหมบางทีเราอาจจะรู้สึกว่าสิ่งที่เรามองข้ามไปที่แท้เขายอมทำเพื่อเราทุกอย่างแต่เรากลับมองว่ามันคือหน้าที่ของเขาถ้าคิดอย่างนี้จะเริ่มไม่เข้าใจการมีครอบครัว
อันนี้พูดถึงว่าเป็นแม่บ้านแต่ถ้าต่างคนต่างทำงานต่างคนต่างหาเงินเช้าต่างคนต่างออกต่างคนต่างนั้นก็มันก็ต้องปรับอีกแบบนึงบางทีผู้ชายก็ไม่ต้องการให้ผู้หญิงเก่งกว่านะเดี๋ยวเธอจะไม่เคารพฉันเธอจะไม่เชื่อฉันเธอจะพูดจาแบบหรือบางทีมันพอๆกันเป็นเพื่อนกันก็แต่ว่าทั้งหมดคือความเข้าใจตรงนี้สำคัญนะความเข้าใจและการมองเห็นคุณค่าที่แสดงออกซึ่งกันและกันตรงนี้จะอยู่ได้นานไม่ใช่หน้าที่อย่างเดียวฉันทำหน้าที่แล้วนะเธอจะอะไรกับฉันอีกอ้าวตกลงความรักคือหน้าที่อ่ะใช่หรอใครว่าใช่ความรักไม่ใช่หน้าที่แต่คือความรับผิดชอบตรงนี้คำนี้มากกว่าคือความรับผิดชอบไม่ใช่หน้าที่เป็นความรับผิดชอบมันเป็นการเอื้ออาทรมันเป็นการอยู่ร่วมกันงั้นเราจะใช้ชีวิตร่วมกันไม่ได้นะถ้าเราไม่รับผิดชอบซึ่งกันและกันและโดยเฉพาะคำว่าวิสาสะสังเกตพออยู่กันสักพักหนึ่งคำพูดเพราะๆไม่ค่อยมีแล้วเนาะน้อยเริ่มวิสาสะผ่านไป 3-4 ปีเรียกเมียว่าไงไอ้แก่โอ้ไอ้แก่ป้ามึงเรียกกูว่าแก่เลยนะอายุก็ไม่ได้ต่างกันแม่เมื่อก่อนเรียกสาวน้อยอย่าไปล้อเล่นเยอะนะบางอย่างก็เขาก็รู้สึกนะถนอมไว้เถอะเพราะเราอาจจะไม่รู้สิ่งนั้นเราต้องการมากกว่าสิ่งอื่นก็ได้จนเราได้ทรัพย์สินสมบัติมากมายแต่สิ่งที่กำลังอยู่กับเราเขากำลังจะหมดใจอยากเราและกำลังจากเราไปแล้ววันนั้นถ้าเรารู้สึกว่าเราต้องการเขาอยู่วันนั้นเป็นเรื่องแล้วนะแต่เขาไม่ต้องการเราแล้วเขาเรียกความรักมันตายความรักมันตายไปแล้วความรู้สึกตรงนั้นมันเริ่มหมดไปแล้วเขาต้องการปลดปล่อยตัวเองออกมาจากชีวิตแบบนั้นเขาไม่อยากอยู่อย่างไร้ค่าไงเขาต้องการเราอย่าไปคิดว่าเราเลี้ยงเมียหรือเราแล้วก็ทุกอย่างคือชีวิตของเขาเป็นทาสเราคิดผิดคิดใหม่เลยพ่อแม่เขาเลี้ยงโตมาเขายังไม่ได้คิดว่าเป็นทาสเขามองเป็นลูกเขาคือความรับผิดชอบไม่ใช่หน้าที่ถ้าเป็นหน้าที่ที่ไม่ต้องแต่งตั้งหน้าที่พ่อแม่ที่เลี้ยงลูกไม่ต้องแต่งตั้งหน้าที่ของลูกก็ไม่ต้องแต่งตั้งที่เลี้ยงพ่อแม่เป็นโดยความรับผิดชอบสามีภรรยาก็เหมือนกันงั้นจะเรียกอยู่ด้วยกันครอบครัวไม่ได้นะโอ้บางคนเขาดูกัน7ปี8ปี10ปีดูกันนานนะอยู่กันแค่ปีครึ่งปีอยู่กันไม่ได้อ้าวทำไมอ่ะเห็นไหมขาดอะไรไปมันต้องขาดความรับผิดชอบหรือความเข้าใจหรือคุณค่าที่มันหายไปยิ่งอยู่เรายิ่งด้อยลงด้อยค่าลงเฮ้ยคนมันรู้สึกนะมันกับยิ่งทำยิ่งขาดทุนนะเอางี้ดีกว่าสุดท้ายก็หมดทุนเจ๊ง
หัวใจมันก็เลยหมดต้นทุนความรักมันมีแค่เนี้ยคุณไม่ได้เติมต่อแล้วคุณก็ค่อยใช้มันไปใช้จนคุณไม่สนใจคำทักท้วงคุณไม่เคยแยแสดูพฤติกรรมเดี๋ยวนี้คุณกลับกินเหล้าพูดไปคุณบอกว่าบ่นเตือนไปคุณบอกไม่ต้องมาสอนแต่กินเหล้าเวลาทำไมคุณไม่เหลือกลับมาที่บ้านคุณกลับมาสภาพคนเมาและเช้าก็รีบไปเพราะกลับมาคุณเมาอีกคุณกำลังอยู่ในโลกข้างนอกโดยไม่มีครอบครัวแล้วแต่คุณยังมีบ้านเลอและฉันลูกใครอยู่แบบนี้อยู่ระวังจะไม่มีครอบครัวความอดทนมันมีขีดยมเคยได้ฟังเพลงหรือไหมเพลงบาปบริสุทธิ์ของวงน่าจะเป็นคุณเล็กร้องประสานกันฉันไปงานเลี้ยงมานะอะไรเงินฉันมีแค่นี้นะอะไรทีแรกทุกอย่างก็ดีหมดต่างคนต่างกลับมาตรงเวลาพอต่อไปฉันจะไปกินงานเลี้ยงนะยะอะไรก็เริ่มเมาเริ่มไม่กลับบ้านตรงเวลาเริ่มอ้างเหตุผลข้างนอกจนทิ้งเหตุผลครอบครัวแล้วเรากำลังจะสูญเสียครอบครัวในที่สุดเห็นไหมเที่ยวไปไม่รอดกันเรื่องนี้เยอะแยะยังได้ยินข่าวไม่เลิกกันหย่ากันบางทีเป็นดาราด้วยเนาะแต่ก็ไม่ได้พูดถึงว่าดาราหรอกว่าบางครั้งบางทีก็มีดาราเราก็จะเห็นมันต้องมีมันถูกด้อยค่าไงถ้าอยู่แล้วมันมีคุณค่าใครจะไปอ่ะทำการค้ากำไรใครจะเลิกอ่ะแต่ถ้ามันขาดทุนมันอยู่ไม่ได้ให้พ่อแม่มาซัพพอร์ตให้แล้วมาพยายามปลอบใจแล้วอยู่ไปเถอะทนไปเถอะสุดท้ายก็มันทุนตรงนั้นมันหมดอยู่ดีพ่อแม่ให้กำลังใจมามันก็ใช้จนหมดอยู่ดีตกลงว่าเรายังไม่ต้องการครอบครัวใช่ไหมเราจึงไม่ได้วางแผนในครอบครัวเราจึงไม่เข้าใจคำว่าบ้านอันแสนอบอุ่นบ้านอันที่เติมเต็มของเราต่อไปก็มีแต่คำว่าบ้านแต่คนในบ้านไม่อยู่ไม่มีไปแล้วแล้ววันนั้นขอคืนดีของเงาะมันไม่เกี่ยวกับทรัพย์สินแล้ววันนั้นเขาสูญเสียจิตใจไม่ได้สูญเสียอย่างอื่นเขาสูญเสียความมั่นใจในตัวเขาเขากำลังไปหาตัวตนกลับมาใหม่บางคนกลับดีนะพอเลิกกันเขาได้ชีวิตที่ดีขึ้นก็มีฉันที่พูดถึงว่าที่ปัญหาเกิดขึ้นบางอย่างเราอย่าไปคิดว่าฉันมีเงินแล้วก็พอแล้วเธออยากได้เอาเธอเอาไปเธอมีเธอใช้เธอไปพอกลับมาเราเริ่มรู้สึกเหมือนไม่ได้มันมีครอบครัวมีแค่ตัวตนของตัวกูแล้วกลับมีแค่ว่าหน้าที่แต่ความรับผิดชอบล่ะความเอาใจใส่ความรักมันเป็นไหนครอบครัวไม่มีความรักเป็นไม่ได้หรอกเป็นไม่ได้เพราะมันเริ่มจากจุดนี้นะมันเริ่มจากจุดนี้ไม่ใช่ข่มขืนนะความรักความเต็มใจความสมัครใจความยินยอม
ที่จะร่วมสุขร่วมทุกข์ถึงว่าโอ้ปัจจุบันกำลังบอกอนาคตอยู่นะบางคนหลายคนไปเสี่ยงเซียมซีทายอนาคตแต่ปัจจุบันทำอะไรอยู่ไม่รู้เออเซียมซีที่เราถืออยู่นั่นแหละคือปัจจุบันที่กำลังบอกอนาคตว่าเรากำลังทำอะไรอยู่มันจะได้สิ่งนั้นโยมกำลังปลูกผักคะน้าไปเซียมซีใช่ไหมออกมาเป็นผักคะน้าถ้าเซียมซีแม่นนะออกเป็นหัวกระเทียมเนี่ยคงไม่ใช่เพราะเราทำปัจจุบันสิ่งนี้ที่กล้าไปสู่อนาคตไงอย่างตมากำลังทำมรรคผลนิพพานอยู่อนาคตมันก็คือมรรคผลนิพพานแต่ถ้าตมาไปทำธุรกิจอนาคตก็คือธุรกิจแล้วตมาก็เลือกแล้วแล้วก็ยอมรับสิ่งนี้ไปแล้วแล้วไม่มีใครมาเปลี่ยนเพราะไม่ใช่ความรู้สึกไม่ใช่อารมณ์แต่นี่คือสัจธรรมที่ทำให้เราต้องถึงเวลาแล้วที่เราต้องแสวงหามรรคผลนิพพานทางอื่นมันไม่ใช่ยมเดินมาทางโลก 6-70 ปีนอนป่วยอยู่ก็ตามมันก็ไม่ได้ไปสู่มรรคผลนิพพานทางโลกนะเก้าสิบปีก็เท่านั้นทางโลกก็ไปสู่โลกทำไมจึงมีนักบวชหรือบวชเพื่อเอาโลกไปนี้ไม่ใช่อันนั้นไม่จริงนะนั่นหลอกตัวเองหลอกคนอื่นไม่ใช่ใจเราได้กำหนดแล้วว่าเราต้องการความสงบเราต้องการมีศีลอย่างผู้สงบของผู้มีศีลเราถึงต้องยอมโกนหัวกันยอมนุ่งห่มชุดที่ไม่เหมือนเขายอมเปลี่ยนเวลานอนเปลี่ยนเวลากินฉันเปลี่ยนเวลาหมดเลยชีวิตเราไม่สามารถเข้าสู่สังคมที่เราอยากจะเป็นเหมือนคฤหัสถ์ได้ไม่ได้ตรงนั้นเรามีอะไรจำกัดเยอะแยะโดยธรรมและวินัยแต่เราก็พร้อมแล้วเพราะทางนี้มันใช่มันใช่เรายินดีทางนี้แล้วเขาเรียกยินดีในธรรมดำลึกถึงธรรมพินิจพิจารณาธรรมเราจะไม่เสื่อมจากธรรมและจะมารู้ว่าทางที่จะมาเดินไม่ใช่เป็นทางความร่ำรวยของเศรษฐีด้วยเงินทรัพย์สินไม่ใช่ถ้าต้องการทางนั้นต้องหันหลังกลับออกไปสู่โลกไปลุยให้เต็มที่ถ้าคิดยาวดีทางนั้นไม่ต้องมานั่งเป็นอีแอบอยู่ไปเลยเราลูกผู้ชายว่าไปลุยให้เต็มที่ไม่ต้องกลัวหรอกเลือกอดตายไม่ต้องกลัวถ้าคนมีสติปัญญามีสมองมีความคิดไม่ต้องกลัวมีความขยันมีความอดทนมีความภาคเพียรไม่ต้องกลัวว่าเราจะลำบากเหนื่อยไม่ต้องกลัวแต่ว่าทางนั้นถึงจะพยายามแค่ไหนมันสำเร็จเพียงวัตถุแต่ชีวิตเรายังไม่พ้นทุกข์จึงไม่ยอมรับว่าเป็นความสำเร็จตราบใดจิตนี้ทุกข์ยังไม่ดับแต่มาไม่กล้าบอกนี่คือความสำเร็จ
ใครไปอ้างว่าความสำเร็จที่ยังมีทุกข์ธรรมะบอกกำลังคาดเคลื่อนชีวิตแล้ววันหนึ่งความจริงเราจะรู้เองว่าเราไม่ใช่คือผู้สำเร็จอะไรเลยเราเป็นเพียงผู้มั่งมีทรัพย์สินสมบัติในการทำมาหาเลี้ยงชีวิตในธุรกิจแต่ชีวิตเรายังไม่ใช่ความสำเร็จคนสำเร็จจะไปตกนรกไหมคนสำเร็จจะไปทุกขติภูมิไหมครูเจ้าก็จัดแล้วไงว่าตราบใดที่เรายังไม่เข้ากระแสพระอริยะยังมีโอกาสไปสู่ทุกขติภูมิทั้งนั้นเลยไม่ว่าใครจะมีชื่อเสียงเกียรติยศอำนาจเงินทองแค่ไหนโลกสมมุติหยุดที่ลมหายใจโลกต่อจากนี้ไปโลกแห่งความเป็นจริงคือกฎกรรมเอาที่พอถึงเวลาเราเปลี่ยนอะไรไม่ได้แล้วเราแก้ไขไม่ทันเพราะโลกแห่งกฎกรรมกำลังนำให้เราไปสู่จุดนั้นบอกว่านี่คือความสำเร็จคนก่อนตายมักจะระลึกถึงสิ่งที่ตนทำอะไรไว้มโนกรรมมันจะเกิดเห็นทั้งภาพหลอนเห็นทั้งภาพที่งดงามเห็นทั้งสิ่งที่น่ากลัวและเห็นแม้แต่คุณพระคุณเจ้าหรือเทพประวุฒิเทพธิดาตรงนี้ตอบไม่ได้เอานะสมควรเวลาในการฟังบอกฟังดีๆย่อมได้ปัญญาเอาไปคิดพิจารณามนุษย์เกิดมาชาติเลือกได้จงเลือกสิ่งที่ดีที่สุดถ้าเลือกไม่ได้อดทนให้ถึงที่สุดนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดคือความอดทน